ับเพื่อนๆก็คงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะที่จะไปรู้จักกับ Virtual Reality หรือว่า VR ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะในช่วง Freestyle by ICT ชมกันเลยช่วง Freestyle by ICT สนับสนุนช่วงโดยEdutainment Upgrade นิตยสารบริหารสมองของคนวัยเรียนช่วง Freestyle by ICT วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสื่อเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทางอุทยานการเรียนรู้ GK Park ได้นำมาให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกันนั่นก็คือ Virtual Reality หรือที่เรารู้จักกันว่า VR นั่นเองซึ่งเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือห้องดูภาพเสมือนจริงผ่านแว่น HMD Mouse Display ที่เราจะต้องสวมใส่ซึ่งลักษณะพิเศษของแว่นนี้คือมีลักษณะคล้ายเมาส์แต่จะสามารถเคลื่อนที่ตัวเมาส์ได้ด้วยจอภาพที่เรามองเห็นจึงทำให้เรานั้นรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์ด้วยตัวเองเลยทีเดียวแล้วในวันนี้เราก็มีพี่ๆใจดีจากทาง TK Park จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้า Virtual Reality กันอีกด้วย Virtual Reality ก็คือระบบสื่อเสมือนจริงนะครับเมื่อผู้ใช้มาใช้บริการที่เนี่ยก็จะเหมือนเข้าไปในเกม 3D Virtual Reality เนี่ยจะประกอบด้วย1 3D กราฟิกนะครับ2 interactive คือผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเล่นสามารถที่จะคอนโทรลตัวสื่อได้3ระบบเสียงที่เป็น 3D แล้วก็4คือการเคลื่อนไหวหรือพวกแอนิเมชันต่างๆเช่นการ movement ต่างๆเช่นการบินการหมุนของภาพอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะมีท้องทะเลไทยนะครับท้องทะเลไทยนี่ก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คืออ่าวไทยกับอันดามันห้วยขาแข้งเกมเท่าแก่น้อยแล้วก็เกมแก้จอมแก่นจักรยานมหาสนุกไดโนเสาร์อ๋อตอนนี้เรากำลังผลิตสื่ออยู่นะครับอย่างเช่นเกมยุทธยาเป็นวิถีไทยยุทธยานะครับเกมสุโขทัยเกมรามเกียรติ์อยากให้น้องๆทุกคนเข้ามาชมมาสัมผัสกันครับเพราะว่าค่อนข้างหาดูยากเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างแพงตอนนี้ทาง TK เราได้จัดนำเสนอสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับอยากให้มาเรียนรู้กันเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของ Virtual Reality หรือว่า VR ที่บุลิ่งนำมาฝากเพื่อนๆในสัปดาห์นี้ถูกใจวัยทีนกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมแวะมาทดลองเล่นกันที่นี่ TK Park Central World ชั้น8ส่วนตอนนี้พักกันสักครู่กับช่วง TK Book ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องแมงปอในช่วง Freestyle by Star มาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วง TK Book รับรองต้องมีหนังสือดีๆจาก TK Park มาฝากเพื่อนๆอีกเป็นแน่นั่นก็คือหนังสือคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรซึ่งเหมาะสำหรับคอ ICT โดยเฉพาะทั้งความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบง่ายๆด้วยรูปภาพและคำอธิบายแบบเข้าใจง่ายคอ ICT อย่าพลาดล่ะ